ออสครับครับวันนี้ทำอะไรอ่ะรอเตี๋ยอยู่ดีเนี่ยเอ้านี่ไงบอสมาแล้วใครอ่ะคุยกับใครอ่ะอะไรอะไรบุกเฮา มีพอีะ่ไรลุกนะวันนซี้ับพอร์ตได้ยินว่าอะไรบวกครนับ้องแบ็กอยู่ในวอครับวันนี้บอกว่าบอสมาแล้วนี่ไงบอสเข้าวอแล้วนะหายแกงพร้อมละหัวภาคพื้นต้องเตรียมอะไรบ้างหัวภาคพื้นต้องเตรียมอะไรบ้างวันนี้มันต้องใช้ของเกาะค่ะบอสไอของเกาะลอยฟ้าหนึ่งแลชุ้วดตอนตนีี้ไดห้าสยองากทไหมีของเกาะมันราคามันแพงค่ะบอสเดี๋ยวนี้มันตเอรนนี้ทชุอยดูล่ะเทท่ี่าไหปรร่ะมาณ150,000มั้งฮะแพงขนาดนใัช้นเลย่หรอใช่มันแพงมนี่าแปลกว่าคนขึ้นเกาะก็รวยอ่ะดิใช่ครับคนขึ้นก่อนด้วยแล้วขึ้นเกาะยากไหมสำหรับหนูมันยากนะแต่มายังฟาร์มมาฟาร์มแค่ขึ้นเกาะ2 รอบก็300,000ใชแล้่วอ่ะใชเร่็วคจัรงับวะรวยอิ่มอิ่ม130,000140,000ก่อนหน้านี้150,000แพงมากแต่ต้องตี100 ทีด้วยนะประเด็นถ้าไไมม่่ติดอ่ะต้ถอูงกป่ะร้อตย้องโอ้โหถ้าไม่ติดถรึ้งอยถ้าคไมื่อติดก็ต้อง100 ทีถูกป่ะแต่ใช่ครับแต่ว่าลบองางคคิดนไม่เขคาิดเลยชว่อาบแบมบีกูตไีม่เสดีนยวว่ตาิดชีวนิตะจบะอยสังไงต่อต้องกลับไปลบใหม่หรือจะมีหน้าที่อะไรต้องมาทำหรือเปล่าแต่คนนี้กูจองแล้วคนอื่นห้ามยุ่งมีเดียวจริตงิดเหรนอะวะติวคิดติวจะคิดอย่างหนนัู้นตจริีงเหรถอึง28 ทีมั้งสวัสดีครับครับลูกเลิฟเตี๋ยทำอะไรครับเอ้ยหนูบอขลึ้นได้หรือเปล่านี่มานี่แป๊บนไึดง้นเดะี๋ยวพไีป่คุฟยักงับเตี๋ยแป๊บนึงครับบอสหนูแค่อยากมาบอกเตี๋ยเฉยๆครับเตี๋ยไปได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้มีงานว่าองะคไรรับเตี๋ยเนี่ยฮะมังไงมาดิหรองานมั่นหนูครับรอบนู้นโดนอาเฉินบังคับให้แต่งใช่ไหมครับแล้วงานล่มครับแต่รอบนี้คือตีขอเองครับเตี๋ยอันนี้ไม่มีรอบนี้ไม่มีใครบังคับใช่ครับหนูก็เลยจะมาบอกเตี๋ยงานมั่นใช่ครับมันไม่เคยมาขอกับป้าป้าเลยนะก็วันนี้คืออาเฉินเป็นคนมาขอครับมาขอให้แล้วก็พูดเองเสร็จสับเลยว่าในฐานะที่เขาเป็นอาหนูเขาพูดเนี่ยเตี๋ยดูนับถือมันเป็นอาด้วยหรอก็ไม่ครับไม่ขนาดนั้นครับเถียงกันตลอดครับเตี๋ยเออหนูยังไม่นับถือมันเป็นอาเลยแล้วหนูเองแต่นะเข้าวันใจนี้นะวันนี้เจอนาโลไอ้ดม้วัย่นนะครับไอ้มั่นก็โอเคไอ้มั่นก็โอเคแล้วมันเผื่อแบบเตี๋ยอยากไปร่วมงานครับแต่หนูเข้าใจว่าเตี๋ยมีตีอยู่แต่แล้วว่าสินงาสนอดอ่ะสินสอดยัมงีไม่ไอด้ะไรคุยเปก็ันนครับวเาพงราไะว้ว่ามันยังไม่ใช่งานแต่งอะครับเตี๋ยตอนแรกเหมือนอาเฉินคุยกับพี่มารีไว้ว่า20 ล้านแล้วเลมก็เลยบอกว่าก็อาเฉินเสนอตัวเป็นอาหนูเองงั้นอาเฉินจ่ายเตี๋ยอยากไปร่วมงานไหมครับจัดที่ไหนนี่ที่นู่นครับแลนด์เขียวเขาไม่ได้ทแีบ่บวัวด่าใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ได้จัดอลังการอะไรครับเหมือนแค่แบบว่าเชิญแค่แบบญาติผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับเตี๋ยหนูก็เลยมจีะมลาูกบสอกาวป๊าๆนี่ใช่ครับเตี๋ยไปไหมครับยังรับเป็นพ่ออยู่ไหมหมายถึงรับอะไรเป็นหรืพอ่วอ่าครับไปเอาไอ้นั่นมันเป็นอาไปแล้วเป็ไนม่ใแชทน่พ่อคไปรแล้ัวบไม่ใช่ครับอัหนนูรก็กถึงมชาาบติอกชั่วหนูนก็ะถึงมาบอกเตี๋ยนี่ไงครับเตี๋ยด่าเขาอะแต่ว่าตอนที่หนูโดนบังคับแต่งงานเตี๋ยก็ตกปากแล้วครับรับคำนะตอนนั้นอะนะมันตอนนั้นแต่หนูก็จะมาบอกแตเต่ี๋ยมันแล้มวีก็ปัญหามันมีปัญหาหลายอย่างไงมันมีปัญหาหลายอย่างแต่ตอนนี้มันไม่มีปัญหาเลยถูกต้องเขไห้มาใจครับใช่ไมค่รัมบีปัญหากับเกี่ยวหนูเลยถูกต้องไหมถูกครับหนูไม่ได้โดนบังคับหนูไม่ได้โดนอะไรถหนููกไม่ไคด้รไปับทําอะไรใครไว้อันนี้ถูเป็กนคครัวบามสมัครใจของหนูโดยเฉพาะเลยดังนั้นมองป้ามองว่าแต่งกับเขาได้ไหมแต่งมั่นได้มั่นได้ใชมั่่นครไัดบ้มันแต่แต่แคง่ไหมมั่นอีคกรับเรื่องถ้าแต่งยังไงแหตนู่ยังไงต้องให้เตี๋ยไปคุยอยู่แล้วครับแต่หนูก็อยากให้เตี๋ยไปคุยนะครับแต่คือวันนี้หนูเหมือนแบบมันแบบฉุกละหุกแล้วก็กดดันแล้วแบบผู้ใหญ่มาเต็มเลยครับหนูก็เลยทั้งพี่บังทั้งอาเฉินแล้วแบบ
หนูก็พยายามจะมาหาเตี่ยเนี่ยแหละครับแต่ว่าตอนนั้นก็ต้องตอบตกลงไปก่อนพอตอบตกลงมไัป่นตออนะไรคืองานมั่นบ้าบออะไรจัดขอวันนี้คจัืดอพรุ่งนี้ตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดแบบนั้นครับแต่คือที่หนูตกลงหนูก็คิดว่าเราจะแบบเลือกวันได้หรืออะไรแต่เขาก็แบบเหมือนสรุปกันเอาเองเลยครับว่าต้องเป็นพรุ่งนี้อะไรเงี้ยครับเตี่ยเขาคืนเองเลยเหรอใช่ครับคือตอนแรกหนูรับปากแต่หนูก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องจัดพรุ่งนี้เพราะตอนแรกหนูก็ยังบอกติอยู่เลยว่าสักแบบวันที่17ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แบบเหมือนเขาก็บอกว่าเอ้ยพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เลยอะไรเงี้ยเพราะมันก็แค่งานมั่นเองมันมีอะไรพิธีมีอะไรบ้างหนูต้องบอกหนูต้องบอกไอ้นมีั่นมาฉดิุกมันฉุกแล้วเผกมว่าด้วยหนูก็ตยอันงนั้ไนม่มัรนู้มีเลยครับเตี่ยก็คือแต่คือเหมือนเขาบอกว่าเดี๋ยวเกียจะจัดงานให้ครับเป็นออร์แกไนเซอร์แต่หนูก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นถ้ายัเงป็ไงนหนูอะครอับะอ๋อพี่ใคเตรี่ยนไะปวะเตี่ยไปไหมครับเตี่ยไม่ใครนะเกียเกีคยรับเตี่ยซีหรือเปล่าเป็นออร์แกไนซ์ใช่ครับหัวร้อยสภาพอย่างเขาเอออร์แกอนิกโอ้โหแต่หนูจะมาบอกเตี่ยแล้วก็กะจะบอกฟาใจต้มจืดแล้วก็มูวินด้วยเผื่อแบบอย่างฟาใจก็เคยไปที่นู่นต้มจืดก็ไปที่นู่นเผื่ออยากไปร่วมงานเพราะว่าหนูจะไม่ค่อยมีญาติผู้ใหญ่อยู่ตรงนั้นเลยอ่ะแล้วถ้าแบบแค่อาเฉินเขาวันนี้เขาก็พูดขึ้นมาว่าหนูเป็นลูกแบบลูกหลานตระกูลเดียวกับเขาพูดแบบเนี้ยหนูก็เลยอยากหนูมีแค่พี่มะลิอ่ะหนูก็อยากให้เตี่ยไปนะจริงๆแล้วแต่หนูไม่รู้ว่าเตี่ยติดอะไรเขหารืมอาเปลข่าอหนูกับมะลิเหรอไม่ครับตอนนั้นพี่มะลิไม่อยู่ด้วยครับเขามาขอหนูกับตัวหนูเองเนี่ยแหละครับเตี่ยก็คือตอนแรกหนูก็ไม่เชื่อครับแต่ติ๊บก็บอกว่าคือติ๊บเกินตั้งแต่แบบก่อนปีใหม่แล้วครับเตี่ยแต่ตอนนั้นหนูไม่คิดว่าติ๊บจะจริงจังแล้วก็เจอนาโรเบิร์ตด้วยนะครับเตี่ยหนูมั่นใจกับคนนี้แล้วใช่ไหมหนูมั่นใจครับหมายถึงว่าตลอดระยะเวลาเกือบ9 เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ตอนคุยอีก6 เดือนเขเขาาไม่ไม่เคเคยยมีเรื่องวอกแวกถูกครับไม่มีเลยครับเตี่ยไม่มีเรื่องผู้หญโอิงเคเลยแม้แต่นิแดค่เดนีั้ยนวแหละแค่นั้นก็โอเคละแต่หนูมั่นใจว่าเขาไม่ได้โกหกหรือว่าปิดบังอะไรหนูก็โอเคไม่ครับหนูมั่นใจครับก็ไปหาสเกดูมาหนูคือหทนูางรู้แคป่๊าว่ปา๊างานเริ่มสามทุ่ไมม่อะรครูับ้เตวี่่ายคือตอนนี้กำหนดเวลางานเริ่มคือ3 ทุ่มอะครับเตี่ยแต่ป๊าไม่ได้ต่อไวลิสนะป๊ารอหนูก่อนนะป๊าไม่รู้ว่าจะไปขอไวลิสอะไรยังไงนะป๊าก็ลืมไปแล้วนะโอเคครับแต่เรื่องนั้นหนูคิดว่าน่าจะจัดการให้ได้นะครับเตี่ยได้ป๊าไปได้เตี่ยไปจริงเหรอครับแล้วฟ้าใจกับต้มจืดครับต้องบอกน้องไหมมูมินด้วยแต่มูมินน่าจะไม่มีหรือเปล่าครับมูมินมาแฮปปี้เบิร์ดเอ้ยไม่แฮปปี้นิวเยียร์ป้าแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยฟ้าใจอยู่ไอ้จืดก็อยู่หนูสามารถทักข้อความไปบอกน้องมันก็ได้เอาที่น้องมันสะดวกแล้วกันได้ครับแต่ว่าเตี่ยตีเสร็จหรือยังครับเตี่ยจะติดธุระอะไรไหมยังไม่เสร็จแต่ยังไม่เสร็จแต่มันไม่ได้ตึงถึงขั้นที่ว่าละไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วแต่ขอให้หนูดูงานดีๆแล้วมาเรียมาเรียเขาจะไปงานไหมไปครับเพราะว่าหนูไม่มีญาติผู้ใหญ่คนอื่นแล้วอ่ะไม่เป็นไรมันไม่ต้องการญาติผู้ใหญ่แค่มั่นเอาแค่ป๊าไปก็พอแล้วมั้งใช่เราครกั็บไม่ถม้ีาแม่ด้วยถูกต้องไหมล่ะเอาแมใช่่ไปไหมครัลบ่ะเออเอาแม่ไปด้วยไหมล่ะแม่คนไหนครับเตียคฮนะไหนครับมีเหรอครับฮะไม่มีเอ้าไมเ่ตีมยีพูดอะไรฮะไอม่่ะมีเตียครับแล้วหนูลืมบอกเตียอีกเรื่องหนึ่งมีครับคนหนวึ่่งาที่หนูเคารพเป็นหมามีที่นู่นครับแต่เขาเป็นแบบเขาดูแลหนูดีมากครับแต่ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยผู้ชายผู้หญิงครับแต่หมายถึงว่าเขาว่าเป็นแฟนของคนในดูไว้ก็คือไม่มีอะไรมายุ่งเกี่ยวกับเตี่ยแน่นอนแต่แค่บอกเตี่ยให้รู้ว่าหนูเคารพเขาเหมือนหมามีแต่ก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้คุยอะไรกันเป็นทางกเารียกคเขรัาบว่าอะไรก็เรียกเเรขียากเขวา่าว่าอะไรมีลมหนาวครับนั่นแต่ไม่มีอะไรข้องเกี่ยวกับเตี่ยแน่นอนครับเตี่ยไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวถ้าเตี่ยไปพรุ่งนี้หนูจะแต่เขามีสามีแล้วครับเขาคบกับพี่เห็ดที่อยู่ดูไว้นั่นแหละครับน่าเสียดายนะน่าเสียดายนะครับเตี่ยหมายถึงอะไรครับเนี่ย
ไม่ใช่น่าเสียดายไอ้นี่ไงที่ไม่รู้เวลาแน่ชัดไงไม่รู้เวลาเดแีน๋ยว่ไปจชััดดการก็เรื่สอางมทุ่มไงอคลิรับเทเตี๋ยให้แบบป้าด้วยกันได้ครับเตี๋ยก่อน3 ทุ่มอ่ะโอเคครับแต่คือหนูไปรับเขาเพื่อเป็นแม่นับถือเป็นแม่แต่แค่นับถือก็พออย่าไปให้เขาเป็นแม่แบบไอ้นี่เลยเห็นไหมเขาแลน้่วาหนูรกั็กไม่ใชม้ากนาเลมยสคกรุัลบฝั่งนู้เตนีป๋ะยเนี่ยไม่ครับมันแค่งานมากเองครับเตี๋ยหนูก็ยังใช้นามสกุลเดิมครับเออเสียใจนะถ้าหนูย้ายสกูลแล้วอะยังครับเตี๋ยงานแต่งยังไม่รู้จะมีตอนไหนเลยครับเรื่องแต่งมันอีกยาวไกลครับเตี๋ยแต่ว่าถ้ามันเรื่องงานมั่นก็มันก็จะหนูเท่าต้อกงับกวล่าายเหปน็ูนมผีู้คหญูิ่งมัม่ีนปแรละ้ววัติเลยนะลูกเลิฟครับหนูต้องกลายเป็นผู้หญิงมีประวัติเลยนะถแ้ตา่หนมูีประวัติกับคนนี้เลหนิูกกัไบมเ่ขาค่อยมเสาียใจครับเตียหนูไม่ค่อยเสียใจโอเคก็ดีโอเคเพราะเขาก็ดีรักักบันหนูดีจริงๆครับก็ดีครับลูกเลิฟก็นั่นแหละไปจัดการให้มาป้าแล้วกันไปเป็นผู้ใหญ่ให้หนูเองจะมีใครรักหนูถ้าบอกป้าแล้วไม่มีหรอกขอบคุณครับเตียหนูนึกว่าเตียจะไม่ว่างขอบคุณครับหนูจัดการให้ได้ถ้าหนูจัดการได้ป้าไปได้แค่นั้นเองอยไูด่้ที่หคนูรับได้ครับอืม Okay. โอเคครับแต่ว่าเตไดี้ยจะมาประมาณกี่โมงครับได้กี่โมงแล้วก็งานมันเริ่ม3 ทุ่มก็ไป3 ทุ่มไงเผื่อแบบเตียอยากไปเจออยากไปคุยกับคนอื่นก่อนอะไรเงี้ยครับกันในให้งน้าองนไปไงก่อนในงานไงกันในงานนั่นแหละก็คุยกันในงานนั่นแหละงานมันก็มันเป็นเตียงานมั่นถ้าในความคิดปั๊บมันก็คืองานที่รวมญาตปิีนั่นใหแมหล่ะมันเขเาป็นต่สอักเขหรีอครัพบยานให้กับคน2 คนนั่นคือการคุยกันนั่นแหละอ๋อแล้วลืมบอกครับตีฝากบอกด้วยครับว่าคิดถึงนะครับป้าตีบอกอย่างนี้ครับใช่ป้าไม่ใช่พ่อมันก็ตีเรียกเตียอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยครับมันเรียกเพราะว่ามันประหลอกมันจะเอาหนูไงมันเลยต้องเรียกแบบนี้แต่ว่ายังไงติ๊บก็ฝากบอกคิดถึงนะครับเตียเจตนาเขาก็ดีนะครับถูกไหมอะไรนะหนูว่าอะไรนะเจตนาติ๊บก็ดีนะครับที่อย่างน้อยก็ยังแบบคิดอถึ๋องเตียครับใช่ใช่ครับใช่รูปแบบใช่ใช่ครับก็น่าตามนั้นแหละโอเคไหมหนูไปพักผ่อนเตรียมตัวกับงานพรุ่งนี้แล้วกันน่าจะตื่นเต้นแต่งตัวสวยๆแล้วกันแหตนู่งหน้ยาัใงห้มันแบบเอาจริงหนาๆหน่อยอะเวเดีล๋ยวามันจะเขเยาอะมานะครับเตี๋ยหนาๆเลยเอาแบบหนาเต๋อเลยขอแบบหนาเต๋อแบบงิ้วเลยลูกเลิฟเขาจะได้แบบเห็นว่าเราสวยไงอ่องเวลาไฟมันสาดมาสปอตไลท์มันสาดมาไม่ได้ผ่องมันดูอาแบกบาศร้อนๆหนูว่าหน้ามันจะเยิ้มเอานะครับเตี๋ยหนูนี่หนูเป็นคนแรกในตระกูลเลยนะที่จะเป็นฝั่งเป็นฝาหืมแค่งานบ้านเองครับเตี๋ยไม่ได้แต่งเลยครับเออก็นั่นแหละก็เป็นฝั่งเป็นฝาไงมันก็ดีกว่าคนอื่นอ่ะคนอื่นยังระหองระแหงเรื่องความรักกันอยู่เลยหนูก็งงเหมือนกันครับอยู่ๆที่เขาแบบมาขอมั่นอ่ะอืมแต่บอกป้าอันนี้แบบป้าไม่ได้จะไปเจตนาร้ายให้หนูไปคิดร้ายกับเขานะแต่ป้าต้นในฐานะผู้ชายไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่เกี่ยวกับการขอมั่นครั้งนี้แต่มันตกี็บคิดแล้วนอะาจคจรัะบคิดดีอ่ะอืมแต่แต่หนูคิดว่นา้ถอ้งามมันันจะมีอะไรไม่ดีจริงๆก็ต้องปม้าาจไมา่กได้อาเชจื่าอรย์ครับป้าป้าไม่ได้เชื่อตีแต่หนูป้คาิดไมว่่าเชถื้่าอมันรจกะไมน่ั่นมีมากดีกว่กา็ไม่น่าจะมาจากอาเฉินครับถ้าเป็นเรื่องไม่ดีถ้าแล้วถ้ามันทํางานพังแล้วหนูว่าจะยังไงแต่หนวู่าเชื่อมั่นอะไรกับคนจอยา่กางทีส่หตนูีฟสไัดง้เกนตะอย่างหนึ่งครับอาเฉินเขาดูไม่ได้แฮปปี้แล้วครับหมายถึงเขามาขอให้เพราะว่าตีบอะให้มาขอแต่ว่าเขาดูไม่ได้แฮปปี้ที่จะต้องมาขอเลยครับเหมือนเขาแบบตเหลมือนกเขาตะขแลัดงใจอะครับเตียตลกตะแลงหน้ากากมีเป็นพันหน้าแล้วเขาพูดด้วยว่าไม่ชอบเตียอันนี้น้องเตียนะเตียด่าสยับเลยนะเนี่ยอ้าวมันไม่มีอะไรให้ไม่ด่าบ้างอ่ะหนูมีรูปหนูมีข้าวไหมหนูมีข้าวป้าไหมมีครับป้าโดนปล้นหมดทั้งตัวเลยมีเงินใช้ใช่ไหมครับเตี่ยโดนบอลไปหมดตัวแล้วจะไปผูกคอตายใต้ต้โดนมะนเขือบเทอลศเแหลร้อวครับเตี่ยยังไม่เลิกทำตัใชวบ่อลหนึ่งเหรอครับยังครับลุงเลิฟแลแ้ตว่มันปพ้าอก็จะอยู่กูได้้คืนได้ไหมครับป้าก็อยู่ได้ไม่เป็นไรหรอกก็เดี๋ยวไปหาต้นมะเขือเทศสักต้นนะครับ
ผูกคอที่หลังจากงานเสร็จงานหนูปลาใจก็ไม่เลี้ยงหมาปลาแล้วปลาใจก็มันก็พอยังอยู่ได้ชีวิตหนูเมอัานก็เงติ้อนงสไูป้ต่อไป500,000ชีวิตพครอับทางชีชีววิิตตก็ต้คองรัสบู้ต่อไปเนาะมันก็ต้องแบบถึงก็เหนื่อยแต่มันก็หลับเดี๋ยวมันก็หายตรงนี้แล้วก็มาทํางานต่อครับลูกเลิฟหนูสมรบทุนโตบอลไปแล้วครับลูกเลิฟขอบคุณครับแล้วก็เตี่ยแต่ว่าจริงๆหนูอยากให้เตี่ยลองเข้าดูก่อนนะหมายถึงวันนี้ถ้าเตี่ยไม่ได้ทําอะไรแล้วเพราะว่าเหมือนช่วงปีใหม่เหมือนเขาจะต่อให้ฟรีอะครับต่อให้ทุกคนฟรีเหรอครับหใรชือ่ว่าคไรงับแต่ลถอ้งาไม่ได้เดี๋ยวหนูคุยให้ครับโอเคเนี่ยป้าลองเข้าแล้วกันโอเไคด้มุ้ยครับได้ครับได้ครับได้ครับไปพักผ่อนเตี่ยสู้ๆนะครับตีไม่หยุดเลคยรอัะบพักผ่อนไดด้้นะคครรัับบใช่เพิ่งลากเออไปนี่หนูเปิดประตูไม่ได้อะมันไม่ชิดประตูอะเตี่ยแล้วลงอ๋อไม่เป็นไรไมอ่๋เอป็นไรไม่เป็นไรงั้นไม่ต้องครับเตี่ยดูแลตัเวดเีอ๋ยงวปด้้าวไยปนละองคเขร้าัดบูก่อนแล้วกันได้ครับไดเ้ตี่คยรับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับดูแลรัตักวเลอูงกด้นวะยครเจับอกันพรุ่งนีเ้หมือนกันครับเตี่ยรักเตี่ยเหมือนกันครับครับเจอกันครับพรุ่งนี้เออทุกคนเตี่ยจะไปด้วยเริ่มเข้าบ้านไม่ได้แล้วปะเนี่ยเอ๊ะคนไม่ได้วะก็ได้นี่แต่ว่ามันกดยากจังโอ้ยเตรียมไปด้วย